โยมอารัธนาพรหมมาได้เลยกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติสักกัจจังธัมโมโสตโพติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าจะสมมุติยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาชาววัดประสาทนิกรอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรและก็ท่านนายกพุทธสมาคมจังหวัดพังงาและภริยาได้มีโอกาสมาร่วมกันณสถานที่นี้เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันธรรมัสสวนะเบื้องต้นท่านสาธุชนได้ร่วมกันทำวัดสวดมนต์แปลอาตมภาพได้พบหนังสือในอุโบสถเมื่อวานก็เลยปรารภว่าในการเริ่มต้นวันธรรมัสสวนะนี้เราก็จะมีการสวดมนต์แปลกันซะก่อนโดยสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจากนั้นก็สมาทานศีลและฟังธรรมวันพระเนี่ยเราก็เรียกว่าวันพระพระตัวนี้คือประเสริฐจริงๆไม่ได้แบ่งว่าวันพระหรือวันโยมแต่วันพระแปลว่าวันประเสริฐทีนี้ถ้าเรียกเต็มยศก็เรียกวันธรรมัสสวนะก็คือเป็นวันแห่งการฟังธรรมธรรมัสสวนะคือวันฟังธรรมวันนัดกันฟังธรรมก็เป็นว่าพุทธบริษัทนั้นเป็นผู้อยู่ด้วยภูมิปัญญาเพราะฟังธรรมะ7วัน1ครั้งก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งหน้าที่ของพุทธบริษัทนั่นคือควายพุทธศาสนิกชนทำมาหาเลี้ยงกายและก็เลี้ยงพระด้วยส่วนญาติโยมทั้งหลายก็เป็นการพระก็หาเลี้ยงทางใจคือญาติโยมสนับสนุนถวายปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชให้พระสงฆ์ได้สะดวกสบายเพื่อจะได้ศึกษาธรรมะครั้นวันธรรมัสสวนะก็จะได้มาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนี่ก็ก่อเกิดประเพณีขึ้นมาทีนี้เวลาเราสร้างวัดเราก็จะมีวัดอยู่กลางบ้านบ้านคือกายวัดคือใจมาวัดก็คือมาวัดใจเรามาวัดแล้วใจโลภไหมโกรธไหมหลงไหมกลับไปแล้วลดความโลภได้หรือไม่
ลดความโกรธได้หรือไม่ลดความหลงได้หรือไม่อันนี้เรียกว่าวัดทั้งมาและก็วัดทั้งกลับนี่คือความหมายของว่าวัดนั่นเองวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระพุทธภาษิตที่ยกไว้เบื้องต้นว่าธรรมจารีสุขขังเสติแปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอีกคำหนึ่งพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ตรงข้ามธรรมเทศีปราภโวถ้าชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมกาโมพระวังโหติพวกเราเคยเห็นกันตามปกหนังสือธรรมเทศีปราภโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมทีนี้คำว่าธรรมจารีสุขขังเสติก็คือการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะที่แปลว่าคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆสองอย่างนั่นก็คือส่วนหนึ่งปรมัตถสภาวธรรมเช่นพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อไหร่ที่เราพูดเรื่องนั้นก็เรียกว่าเป็นการพูดถึงปรมัตถธรรมแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงธรรมะทั่วไปเช่นในวันนี้พวกเราทั้งหลายมีสามัคคีธรรมพระสงฆ์ทุกรูปของวัดประสาทนิกรมาลงในวันธรรมสะพร้อมครบถ้วนที่จะจำพรรษาเยอะเลยปีนี้รวมแล้วถึง9รูปด้วยกันก็เริ่มต้นได้ด้วยดีแล้วก็ทุกรูปสามัคคีกันพระสงฆ์อยู่ในวัดตีห้าพร้อมกันทำวัดสวดมนต์ห้าโมงเย็นทำวัดสวดมนต์สำหรับพรรษานี้ขอเป็นพิเศษก็คือเมื่อญาติโยมหลายท่านได้ช่วยกันทำอุโบสถให้สะอาดสะอ้านสวยงามแล้วก็ญาติโยมก็ลงไปหลายล้านเหมือนกันฉะนั้นพวกเราในปีนี้พระทั้งหมดจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเกิดประโยชน์แล้วเป็นอานิสงส์ของญาติโยมที่ได้สร้างโบสถ์อุโบสถแห่งนี้ไว้ฉะนั้นเราจึงแบ่งเพื่อความสะดวกทำวัดเช้าก็ใช้ศาลาหลังเก่าซึ่งยังใช้งานได้ดีก็จะไปทำวัดเช้ากันที่นี่ส่วนบ่าย5โมงเย็นก็จะไปทำวัดกันที่โบสถ์ญาติโยมถามว่าแล้วโยมมาทำด้วยได้ไหมได้พระก็นั่งบนอาสงข้างล่างที่เหลือเป็นของโยมถ้ามากันเต็มที่วัดจากเด็กเมื่อวานก็40คนสบายสบายนั้นปีนี้พระ8รูปจะทำวัดเย็นญาติโยมก็มาเติมได้อีก32รูปก็จะเป็น40รูปเราก็จะได้ใช้อุโบสถกันฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่เรามีวัดวาอารามไว้ก็เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจปัจจุบันนี้สังคมอุตสาหกรรมสังคมเมืองที่เปลี่ยนไปทำให้เรามีภาวะเครียดแล้วก็วัดวาอารามนี้ก็จะเป็นคำตอบให้พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาคลายเครียดเช่นตอนเย็นๆกินข้าวกินน้ำเสร็จอาบน้ำอาบท่าถ้าไม่ยุ่งเกินไปเราก็จะมาเข้าโบสถ์ด้วยกันอย่างมีความหมายที่การมาทำวัดเย็นก็คือการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าการทำวัดเช้าวัดเย็นคือการเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะพระพุทธเจ้าก็มี3แบบ1พระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนที่ทรงพระชนอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ2567ปีแต่บัดนี้ท่านจากพวกเราไปนั่นเรียกว่าพระพุทธเจ้าในแม่ของคนของบุคคล
ต่อไปพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธปฏิมาที่พวกเราได้เห็นกันอยู่ก็เรียกว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าองค์แทนพระเจ้าองค์แทนนั้นทุกครั้งที่เราไหว้ท่านก็จะสอนเราผ่านองค์พุทธเช่นหัวแหลมพระเศียรแหลมแปลว่าปัญญาแล้วก็พระเกศกลมๆเรียกว่าปัญหาทุกครั้งที่เราเห็นพระพระจะบอกเราว่าเมื่อมีปัญหาใช้ปัญญาแก้หรือชาวพุทธเมื่อมีปัญหาไม่ใช้กำลังไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้การทะเลาะเบาแหวงแต่ใช้ปัญญาหาทางออกร่วมกันเนี่ยพอเราเจอเสียงพระและเจอตุ่มๆหมายความว่าพระพุทธองค์ก็ยอมรับว่าทุกคนมีปัญหาปัญหาเล็กปัญหาน้อยเป็นทุกข์กับทุกคนมีแต่ออกจากทุกข์ด้วยปัญญาต่อจากเรามาดูตาพระพุทธรูปท่านจะก้มต่ำเนี่ยกระตาจะก้มต่ำตาก้มต่ำคือตาสติไม่ดำริด้วยสิ่งทั้งสามคือไม่ดำริในกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนงั้นเวลาเราตามองตาพระพุทธรูปพระองค์ก็สอนเราว่าลูกเอ๋ยอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าพยาบาทกันนะอย่าปองร้ายกันนะเวลาเรามาวัดมองพระมาแล้วก็นั่งบางทีไปนั่งในโบสถ์ก็ได้นั่งตรงนี้ก็ได้แล้วมองไปท่านก็เทศเราสอนว่าลูกเอ๋ยอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าพยาบาทกันนะอภัยกันนะเนี่ยเวลาเราไหว้พระก็ไหว้ทะลุเข้าไปถึงในหูจะได้เห็นว่าหูพระหูญาณหูญาณเราบอกว่าอายุยืนแต่ความหมายก็คือหมายความว่าเวลาเสียงมากระทบหูอย่าหวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสสัมมะกรณังสยโยพิจารณาใคร่ครวญแล้วจึงค่อยลงมือทำประเสริฐที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังอะไรก็ไตร่ตรองซะก่อนแล้วก็วางถ้ามันเป็นความจริงและจำเป็นต่อชีวิตเราก็เชื่อแล้วก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าถ้าฟังดูแล้วสับสนยืนดูก่อนแต่ถ้าว่าจริงก็เอาเลยเช่นเมื่อวันที่15เรานัดเข้าหูกันว่าวันพระเราจะเริ่มมีรายการธรรมะมีการสวดมนต์มีการฟังธรรมมีการสมาทานศีลเราฟังเสร็จแล้วพิสูจน์ได้ว่ามีจริงแล้วพวกเราก็มาจริงอันนี้เราก็เป็นพระธรรมก็คือฟังแล้วพิจารณาใคร่ครวญอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็ทำสิ่งนั้นต่อไปก็เราเรียกว่าพระพุทธรูปที่เราไหว้นั้นก็คือเป็นตัวแทนต่อไปเรายังมีพระพุทธรูปพระอีกชนิดหนึ่งได้แก่พระพุทธเจ้าองค์จริงก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอนนท์ถามว่าจะให้ใครมาแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นครูของเธอทั้งหลายเมื่อตถาคตล่วงลับจากไปอันนั้นหมายความว่าด้วยเหตุนี้เราจึงมีพระธรรมและพระวินัยคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาใดๆเราก็มาดูว่าธรรมะเป็นอย่างไรวินัยเป็นอย่างไรแล้วพอทำตามนั้นก็ถูกต้องและดีงามหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ว่าถ้าถูกครั้งเดียวต่อไปก็จะถูกอีกอย่างอริยมรรคมีองค์8เนี่ยของวันอาสาฬบูชาวันนี้เนี่ยแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้อง
สัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมาวาจากล่าววาจาถูกต้องไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการทำงานถูกต้องการประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีสมาธิถูกต้องได้แก่มีทั้งสมถะและวิปัสสนานี่คือคำว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นตัวธรรมนะเพราะฉะนั้นตัวธรรมนี้คือตัวพระพุทธเจ้าเทศว่าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วจิตเราสงบก็ได้ชื่อว่าเราได้เฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์ปฏิมาและพระองค์จริงฉะนั้นการที่ที่วัดจัดสวดมนต์ไหว้พระก็เพื่อที่จะสร้างความสามัคคีสามัคคีทางกายลงพร้อมกันสามัคคีทางวาจาสวดพร้อมกันสามัคคีทางใจมุ่งไปสู่สิ่งเดียวกันคือองค์พุทธธรรมะและสังฆะพี่น้องทั้งหลายได้มาที่วัดก็เช่นเดียวกันมาถึงเราเริ่มต้นด้วยการทำวัดสวดมนต์เช้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากายเหมือนกันไหว้เหมือนกันวาจาสวดอันเดียวกันใจไม่คิดไปเป็นอย่างอื่นตรงนี้ทั้งพระทั้งโยมรวมเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นองค์คาพยพของวัดปราสาทดิกรก็คือมีหนึ่งเดียวคือมีทุกคนเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้น้องไนท์แกจะบอกเป็นลูกคนเดียวแต่ความจริงแล้วใครนับถือพระพุทธเจ้าก็ล้วนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าเป็นลูกพระเรียกว่าสมณะสากยบุตรถ้าเป็นลูกโยมก็เป็นพุทธบุตรพุทธธิดาทุกคนเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งหมดโดยพระองค์ประกาศไว้ชัดเจนเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาธรรมะข้อไหนมาล่ะของพระพุทธเจ้านี่มาปฏิบัติเช่นเราต้องการความสามัคคีของหมู่คณะคือถ้าสามัคคีมาก่อนทุกเรื่องก็จะตามมาเพราะนั้นสามัคคีก็แปลว่าการทำการพูดการคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะมีธรรมะที่เราจะปฏิบัติเพื่อไปสู่บรรลุสามัคคีของหมู่คณะของวัดวาอารามของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติองค์ประกอบของความสามัคคี1เมตตากายกรรมเมตตากายกรรมแปลว่าการแสดงออกทางกายที่ดีเช่นยกตัวอย่างพวกเรามาวัดก็มีการแสดงออกทางกายที่ดีได้แก่การยกมือไหว้กันการแสดงออกทางกายที่ดีเจอกันแล้วเคารพกันตามอาวุโสนี่อย่างพระสงฆ์แม้แต่อายุจะมากกว่าแต่เวลาไหว้ก็ไหว้กันตามอายุพรรษาการไหว้นั้นเป็นเรื่องของการลดกิเลสอย่างสมัยที่เจ้าสักยะออกบวชแล้วก็มีนายอุบาลีภูษามาลาก็คือเป็นคนจัดเครื่องจัดตกแต่งให้บรรดาเจ้าทั้งหลายทีนี้จะบวชแล้วเจ้าก็เลยบอกว่าให้คนใช้บวชก่อนบวชแล้วเราจะได้กราบเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดกิเลสการกราบไหว้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้คนใช้งานนะบวชก่อนแล้วเจ้าสักยะบวชทีหลังแล้วสุดท้ายพระอุบาลีก็ได้กลายเป็นผู้ทรงพระวินัยนะญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันพบกันเมตตากายกรรมสวัสดีไว้ก่อนทีนี้การไหว้ของไทยเนี่ย
มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราเจอพระเดินตามถนนหรือมาวัดไม่มีที่กราบไม่ต้องกราบแต่วางนิ้วไว้ที่คิ้ววางแม่มือไว้ที่คิ้วเจอก็สวัสดีพูดภาษาบ้านเราก็นมัสการวัดดีฐานก็ได้แล้วแต่ว่าอ่อนอยู่ตรงนี้แทนการกราบต่อไปก็ถ้าไหว้พ่อแม่ไหว้พ่อแม่ก็วางไว้ที่จมูกเพราะพ่อแม่ให้ลมหายใจถ้าเราจะกลับบ้านกราบพ่อกราบแม่ก็กราบตรงนี้ให้ลมหายใจลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมอันสำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไปนี่ลมหายใจต่อไปถ้าไหว้ครูเรายังมีครูเราก็ไหว้อยู่ที่ริมฝีปากเพราะครูสอนให้พูดดีทีนี้ไหว้คนทั่วไปลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายวางไว้ที่คางพอดีถ้าเจอเพื่อนก็ไหว้เหมือนกันวางไว้ที่หน้าอกเนี่ยวางไว้ที่หน้าอกเช่นพวกเรารุ่นเดียวกันครูแมวคุณอุ่นเรือนเจอกันสวัสดีขนาดนี้พอไม่ต้องว่าวัดดีแมวนี่เป็นไหว้พระไปใช่ไหมนี่ก็คือการไหว้อย่างเป็นหลักเป็นระบบถ้าไหว้เพื่อนไหว้ด้วยหัวใจเอาหัวใจออกมาเอาฟักดอกบัวออกมาว่าเรารักคุณนี่ไม่ต้องพูดสมัยโควิดอเมริกาอะไรก็ไหว้เหมือนกันหมดเพราะไม่มีใครกล้าจับเพราะนั้นว่าทำการไหว้ก็ไปทีนี้หนึ่งเมตตากายกรรมเรายกมือไหว้กันแสดงว่าเมตตาแน่นอนปลอดภัย2เมตตาวจีกรรมการพูดนี่สำคัญเนี่ยอาตมาเคยเจอคนเยอะเวลาพูดบอกว่าพูดตรงพูดเด็ดขาดพูดชัดเจนถูกต้องนั่นคือการพูดที่ถูกต้องแต่มันมีองค์ประกอบอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัส1พูดตรงวันนี้หลายคนพูดตรงเจอมาทั่วโลกเป็นคนพูดตรงถูกต้อง2ตรงแล้วต้องจริงแต่พระพุทธเจ้ากล่อมไว้นิดหน่อยว่าตรงแล้วจริงแล้วก็ให้รู้กาลเทศะคือถ้ากาลเทศะยังไม่มีถ้าเราพูดจริงพูดตรงโอกาสจริงก็มีสูงแต่ถ้าว่ารอเวลาแล้วพูดทั้งจริงทั้งตรงมันก็จะทำงานของมันอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้พูดตรงพูดจริงถูกกาละถูกเทศะถูกบุคคลแล้วก็เกิดประโยชน์นะอันนี้ก็คือเมตตาวจีกรรมที่วิธีปฏิบัติเมตตาตั้งแต่อายุอาตมาอายุ60นะเมื่อก่อนก็เป็นคนขี้โกรธฉุนเฉียวเดี๋ยวนี้โกรธปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งหรืออะไรแบบชุดใหญ่นะแต่ก็พยายามฝึกจิตมาหลายปีคือฝึกเมตตาการฝึกเมตตาก็คือหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายคือทุกข์นี้ก็หนักอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปตบเขาอีกไปตีเขาอีกไปด่าให้เจ็บเขาอีกก็ยิ่งทุกข์หนักฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่พยาบาทกันไม่ทำร้ายกันบางคราวมันก็โดนจึกแรงๆเหมือนกันแต่ถ้าสติมาเราก็กัดฟันโกรธอดทนอดทนทนไว้เนี่ยก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะอันนี้ก็เรื่องของเมตตาวจีกรรมเพราะก่อนพูดเราต้องคิดว่าเขาฟังแล้วชื่นใจสบายใจโล่งใจไม่เจ็บใจแต่ถ้าเราไม่กลั่นก่อนบางทีพูดไปพั่วนี่อาตมานึกถึงอดีตเป็นคนที่ชอบย้อนคนอย่างยิ่งแล้วก็ทำบาปมาเยอะยังจำได้
สมัยปี2525ไปอยู่ที่จังหวัดหนองคายก็มีคนนิมนต์ไปแสดงธรรมอบรมครูก็ไปกันดีๆมีครูคนหนึ่งเขาก็ถามดีล่ะแต่ไอ้เรานี่ตัดกิเลสไม่ได้ไปด่าเขาว่ะเขายกมือถามว่าแม้ท่านอาจารย์ที่พูดมาทั้งวันดีทั้งหมดแต่ทำไมไม่กลับไปสอนพระให้ดีบ้างวะนะขึ้นหูว่าสิเจอปัญหานี้เข้าอย่างไรธรรมากระสวนทันทีก็บอกว่าไอ้ที่เลวๆนั้นน่ะลูกศิษย์ครูทั้งนั้นน่ะอ้าวครูคนนั้นอายจนไม่มีที่อยู่เลยเนี่ยเรายังนึกบาปถึงทุกวันนี้เธอไปว่าเขาเจ็บอะต่อหน้าทารกำนันเขาเป็นครูใหญ่อะดูสิเนี่ยธรรมายังนึกบาปถึงทุกวันนี้เลยจะพูดอะไรตอนนี้ก็พยายามคิดก่อนยังไงก็ให้เพื่อนด่าเราก็ยังดีกว่าเราไปด่าเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่ฝึกเมตตาเธอก็บอกว่าพออายุมากอย่าปากร้ายจะไม่มีคนรักเด็กจะไม่รักเขาบอกว่าแก่แล้วทำตัวให้เหมือนร่มโพร่มใสอย่าทำตัวให้เหมือนร่มพราวร่มโนดล่นใส่หัวอยู่เรื่อยก็ว่าเพราะนั้นนั้นเราก็พยายามทำเป็นร่มใสจะได้สบายใจโดนคำสองคำทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้เดินหนีอันนี้ฝึกเมตตาแล้วมันก็ไปผ่อนคลายไปก็รู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นจนไปไหนก็บอกว่าปากหวานก็ว่างั้นจริงๆไม่ปากหวานก็พูดปกติเนี่ยคือไม่ไปพูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อก็เท่านั้นแต่ต้องฝึกเพราะเมื่อก่อนนี่จะสวนไวมากแต่ปัจจุบันนี้เราใช้อดทนถ้าทนได้แล้วดีต่อไปเมตตามโนกรรมมีความปรารถนาดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นก็คือขอให้การทำการพูดการคิดของเรานี้จงเป็นสุขโดยเพราะญาติโยมที่เดินเข้ามาวัดเนี่ยอาตมาอยู่นี้ก็ตามอยู่อเมริกาก็ตามก็นับถือหัวใจว่าการมาวัดนั้นยากมากแต่โยมอุตส่าห์มาเพราะนั้นมาแล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดจะดูแลให้ดีที่สุดช่วยอะไรได้ก็จะช่วยให้ดีที่สุดเพราะว่าการที่โยมจะก้าวจากบ้านมาวัดเป็นไปได้ยากแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและอะไรอยู่ในวัดคอยวัดเป็นแดนสุขขาวะดีที่ไม่มาให้มาที่มาแล้วให้เป็นสุขนะอันนี้ก็คือการเจริญเมตตามโนกรรมด้วยการเห็นความสุขของบุคคลอื่นแล้วเราก็สุขด้วยต่อไปก็ทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาแปลว่าความเห็นต้องตรงกันความเห็นเหมือนกันอย่างพวกเราทั้งหลายมาวัดมีความปรารถนาให้วัดเจริญวัดเจริญนี่ตรงกันและเป๊ะเลยไม่มีใครเดินบอกว่ามาแล้วก่อนกลับเผาวัดสักหน่อยไม่มีใครคิดแต่เพียงแต่ว่าต่อไปนี้อะไรมันเจริญอะไรมันรุ่งเรืองเราช่วยอะไรได้ปลูกต้นไม้ไหมเอาดอกไม้มาปลูกไหมช่วยกันมาทำวัดเนี่ยทำความสะอาดอย่างทีมงานอาสาสมัครทำกันอยู่2 วัน 3 วันจนกระทั่งโบสถ์กลายเป็นสวรรค์ไปเด็กมามีความสุขเวียนเทียนกันแล้วก็คืนนี้ขอเชิญทุกคน 100% มาเวียนเทียนเวลา1:30 น.นะเริ่มเลยไหว้พระนิดหน่อยแล้วต่อจากนั้นก็สมาทานศีลฟังธรรมเวียนเทียนก็คิดว่าจะไม่เกิน2:30 น.นะนี่คือมีความปรารถนาดีต่อกันมีทิฏฐิต่อกันว่าวัดต้องเจริญวัดต้องเป็นที่พักพิงทางใจแล้วก็เราก็ร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจกันนี่อย่างเขาบอกคนไม่เข้าวัดเนี่ยแต่ทำให้เข้าก็ได้ก็มาเสียก็แค่นี้เองอย่างเหมือนเขาบอกเยาวชนไม่สนใจธรรมะเมื่อวานคุย3ชุดก็สนใจหมดแต่น่าสนใจหมดแต่ให้ผู้ใหญ่นำร่องซะก่อนเนี่ยผอ.สวนศรีมานั่งฟังธรรมด้วยเด็กเงียบน่ารักที่สุดเลยน่าซาบซึ้งที่สุดเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัดประสาทดีกรเห็นเด็กโตมาเอาเด็กเล็กอยากมาด้วยก็ได้มากันเด็กอนุบาลมาเวียนเทียนล้มลุกคลุกคลานสนุกสนานเมื่อวานก็เป็นความประทับใจนะอันนี้ก็คือเรื่องของการประสานกันอยากให้ลูกหลานมาวัดวันนี้บ้านหนึ่งมีกี่คนพามาก็มาแล้วก็แค่นั้นแล้วใครล่ะก็ต้องช่วยกันเพราะว่าพระอยู่วัดจะไปจูงไม่ได้แต่โยมชวนมาได้นะเพราะฉะนั้นลองดูเนี่ยตอนนี้ก็มีทีมอาสาสมัครผู้ใจบุญประกาศกันเลยว่ามาเวียนเทียนวันนี้ไม่ต้องกินข้าวมากินหน้าโบสถ์อิ่มกายอิ่มใจอิ่มธรรมอิ่มท้องสี่อิ่มอยู่ตรงนี้มีจริงนะสัก6โมงก็มากันแล้วพูดคุยสนทนากันแล้วก็เราก็จะได้ภูมิใจร่วมกันนี่คือทิฏฐิสามัญญตาต่อไปสาธารณโภคีแปลว่าการกินร่วมเนี่ยอาตมาภาพมาที่นี่ก็คุยกับเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกันนะเรียนชั้นป.1มาด้วยกันถึงป.4เลยล่ะเนี่ยเป็นเพื่อนกันท่านชื่อพระทิเบตจริงๆเมื่อกี้ไปดูพุทธิบัตรเห็นเขาเรียกอาตมาก็ไม่กล้าเรียกพอได้ไปดูวุฒิบัตรไปอบรมท่านเป็นพระทิเบตแต่เมื่อก่อนนะชื่อถาวรถาวรภาษาบาลีแปลว่าตายยากถาวรเนี่ยนะแต่ทิเบตก็แปลว่าสูงแล้วก็ทองคำชื่อดีทั้งคู่นะชื่อทิเบตก็มีทองคำเยอะเหมือนชาวทิเบตนะก็ประสานงานท่านทันทีในการทำสาธารณโภคีของสงฆ์นั่นคือไปบิณฑบาตมาได้แล้วก็มาวางไว้กองกลางแล้วก็โดยสมมุติเราก็บอกว่า9ครึ่งฉันแต่ว่าไม่ตรงยากเหมือนกันวันก่อนกำลังจะฉันท่านเจ้าคุณบอกว่ามาอบรมพระ9ครึ่ง9ครึ่งกำลังจะฉันแต่ว่าต้องอบรมก็8โมงก็ฉันแล้วนะบางคราวแต่ว่าเรามีจุดร่วมของสาธารณโภคีนั่นหมายความว่าพระวัดประสาทดิกรฉัน9โมงครึ่งแต่ใครก่อนก็ได้หลังก็ได้ในอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาไม่ได้เจอกับน้องก้อยมาเป็นเวลา50ปีเอาโจ๊กมาถวายเอาข้าวต้มปลาเอาอะไรมาถวายก็เลยฉันได้ชื่นใจซะหน่อยแกก็ชื่นใจเราก็ชื่นท้องไป1ถุงก็เรียกว่าฉันมาแล้วเหมือนกันบางคราวก็ต้องพลิกผันหน่อยยอมกฤษสีฟ้าวันนี้ก็มาฟังธรรมด้วยอดีตส.ส.พังงาได้นำจำปาดะมาถวายอ้าวก็เปิดบริสุทธิ์ซะอีกที่เหลือก็แบ่งกันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามีจุดร่วมว่า9ครึ่งถ้าวันไหนพร้อมฉันสักทีพอดีอาจารย์ท่านก็เข้าสูตรเมื่อก่อนท่านก็อ้วนกว่าตมาแต่ว่าเข้าสูตรฉัน10โมงของท่านก็ยืดหยุ่นได้อ้าวพี่หลวงไม่ค่อยสบายพี่หลวงจูดไม่ค่อยสบายก็ไม่เป็นไรภิกษุอาพาธก็คือเนื้อนาบุญของเราถ้าใครผ่านมานำข้าวต้มร้อนไปถวายพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดดูแลภิกษุอาพาธเหมือนกับดูแลตถาคตนะเพราะฉะนั้นเรามี9รูปมีพระอาพาธ1รูปเราก็จะดูแลพระอาพาธแต่ทุกคนพระทุกรูปน่ารักมากบิณฑบาตมาวางไว้กองกลางหมดเรียกว่าสาธารณโภคีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาตมาบินมาได้ไว้นิดเดียวตรงนี้
ก็พามาวางไว้กองกลางท่านไปไกลหน่อยก็วางไว้ทุกรูปก็ใส่กะละมังมีลูกศิษย์คอยดูแลได้เวลาก็มาฉันถ้าท่านต้องติดภารกิจไปสวดบ้านเอาก็จะรองท้องก่อนก็ได้นี่ก็ทำความเข้าใจว่าในพรรษานี้ที่เราจะมาเข้าพรรษาร่วมกันก็เป็นสามัคคีนะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดได้แล้วฉะนั้นในวันนี้ก็คงจะแสดงธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกันพอสมควรอย่าลืมทุกคนนำลูกนำหลานติดมาคนละคนคืนนี้เวลา1:30 น.สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมแล้วก็ต่อจากนั้นเวียนเทียนก็เป็นเสร็จพิธีไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประทานเพราะว่ามีเต็นท์โรงทานไว้ต้อนรับท่านสาธุชนทั้งหลายเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอาสาฬบูชาปีนี้กล่าวคำว่าสุขสันต์วันอาสาบูชาแก่พี่น้องชาววัดประสาทติกรได้แบบดังๆเพราะเราจะต้องพบกับความอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมอิ่มใจกลับบ้านไปทุกคนด้วยอานิสงส์แห่งความสมัครสมานดีของคณะสงฆ์อานิสงส์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของท่านสาธุชนทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญในพระพุทธศาสนาปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยก็